สวัสดีครับเอกพากินคลิปนี้นะครับพาไปเที่ยวลมเก่าที่เพชรบูรณ์นะครับแต่ว่ารีบๆไปรีบๆกลับนะครับก็ตอนแรกจะรีวิวร้านอาหารก็มีเหตุขัดข้องนิดหน่อยไม่ได้รีวิวมีไปฟังปลาใสด้วยนะครับของคนลมเก่าแล้วก็ขากลับก็มีรีวิวห้องน้ำของทางด่วนเมาไปอินฟังขาเข้านะครับก็ฝากติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเบอร์เกอร์คิงสาขาวังน้อยนี่อร่อยใช้ได้เลยนะครับเยี่ยมครับเยี่ยม สวัสดีครับวันนี้เราพามาทานร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านอาแจ้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านอาแจ้นะครับผมเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาหาเสียงนะครับมาหาเพื่อนโอ้โหหน้าตาผมนะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านอาแจ้นะครับก็ขับรถมาลมเก่านะฮะอันนี้ที่ลมเก่าตรงซอยพิทักษ์บำรุง16ครับมาดูนะครับเขามีอะไรกันวันนี้เขาก็มีเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงให้มีจะให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับก็มีการปราศัยนะครับของพรรคการเมืองน้องใหม่ทำไมหน้าผากผมมันสูงไปขนาดนี้นะครับก็คือพรรคกสท.อยู่ตรงนี้เองนะครับผมศูนย์ประสานงานอยู่ตรงนี้เองนี่ศูนย์ประสานงานประสานงานนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับคุณปอยตีชดาศรีธดานะครับนี่เป็นวันเปิดตัวคุณปอยตีชดาเราก็เลยมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็พาไปดูเวทีวันนี้นะครับวันที่24นะครับอยู่ที่ลมเก่าถนนคลองผมอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับจะไปดีภาษาของน้องปอยน้องปอยนะครับน้องปอยมีเสียงมาแล้วประกอบด้วยกฎแบบที่หรือดีใช่ไหมผมรู้ว่าเสียงดีแล้วเนี่ยมันจะได้เจอคนชอบหลายใจข้างหลังคือเขาคอนะครับน่าดูดีใจข้างหน้านะครับก็จะมีภาษาครับพี่น้องครับมาคนแรกเลยมาจริงมาตอนโมวันแล้วสาวสวยแต่งชุดลมเก่าชุดไทยลมเก่าด้วยนะครับนี่โอ้เหมือนสาวไทยลมเก่าด้วยมีตำรวจทหารอยู่ตรงนู้นนะครับทหารนะครับผมสวยอยู่นะครับที่ทราบกันดีพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่แต่ไอ้คำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่คนอายุน้อยเท่านั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จะอายุน้อยเป็นคนหนุ่มคนสาวหรืออายุค่อนข้างมากไปจนถึงอาวุโสแต่ทุกท่านสามารถเป็นคนรุ่นใหม่ได้ถ้ามีแนวคิดที่ทันสมัยและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยครับพี่น้องครับเราไม่เอาเผด็จการใช่ไหมครับพี่น้องขอดังๆหน่อยไม่เอาประเด็นการใช่ไหมครับหากเธอหัวใจยังว่างจะคอยขับถูห้องใจไม่ให้ดำดางหนักเบาฉันเอาทุกอย่างแล้วถ้าเธอสั่งมาสัจจะด้วยกันก้าวไปพร้อมเราอยากเย็นเท่าไหร่หล่อล้อหัวใจที่คิดมันทอสอชอเตรียมมือคว้าโอกาสให้รักษาใจให้ไทยรักไทยให้ได้พี่น้องสัญญากับผมแล้วใช่ไหมครับอีก45วันจะไม่ตายกันใช่ไหมครับพี่น้องไหนก็จะไม่ตายคนเสียงดังๆหน่อย
บูรณ์นะครับก็ได้ยินเสียงนะฮะล่ำลือกันมากนะครับว่าพี่น้องชาวเพชรบูรณ์เนี่ยอยากจะได้รถไฟจริงไหมครับท่านอยากได้รถไฟใช่ไหมครับรอมานานยังครับผมไหนบอกผมได้ไหมครับกี่ปีแล้วเท่าไหร่นะ10ปีเองเหรอฮะเชียงรายเนี่ยนะเขารอตั้งแต่ข้อจนถ้าโอ้โหรถจักรนะฮะโอ้โหรถจักรไปตั้งไว้ที่ศาลาว่าการนะฮะจนถ้าบัตรนั้นถึงบัตรนี้ยังไม่ไปไม่ถึงเลยนะฮะตัวให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักกันก่อนแต่ไหนๆมาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญพิธีกรในพื้นที่นะฮะขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับผู้ใหญ่โก้ทวีทรัพย์สายบุญเกิดครับเรียนเชิญผู้ใหญ่โก้ครับสักครู่ครับใกล้จะถึงเวลาเคารพธงชาติแล้วครับแล้วลุกขึ้นยืนครับผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันโอ้พี่น้องชาวบ้านเก่าคือมองแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับพี่น้องที่อำเภอลมเก่าแห่งนี้ไม่เคยมีเวทีอย่างนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรก24มกราคม2562พรรคไทยรักษาชาติตั้งเวทีปราศัยให้พี่น้องชาวอำเภอลมสักอำเภอลมเก่าอำเภอน้ำหนาวมาร่วมเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้วันนี้นะครับผมจะขอได้นำผู้สมัครนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักษาชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านแรกครับผู้สมัครเขต5คุณเจษดาบัวสุวรรณกฤษดานะครับกฤษดาบัวสุวรรณนะครับผู้สมัครเขต5นะครับหน้าตาหล่อแล้วเอาการแล้วครับพี่น้องหลานท่านส.ส.แก้วบัวสุวรรณครับเชื้อสายทางการเมืองไม่ผิดหวังครับท่านที่2ครับท่านผู้สมัครเขต3ท่านทองมาทองอ่ำครับฟังชื่อฟังนามสกุลบ้านเรานี่แหละนะครับมองให้ดีครับแล้วทำให้ได้เข้าคูหากากบาทครับพรรคไทยรักษาชาติท่านจะไม่ผิดหวังหลายท่านได้มาพูดได้มาคุยให้กับพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าลมสักน้ำหนาวได้ฟังกันพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีไฮไลท์อีกเยอะครับในวันนี้ในเวทีแห่งนี้และคนอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนที่จะแนะนำให้กับพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าลมสักน้ำหนาวได้รู้นะครับได้เห็นว่าเขาคนนี้เป็นผู้สมัครของพรรคไทยรักษาชาติเขต2อำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวนะครับน้องปอยตรีชดาศรีธาดาครับหนูขอบคุณเป็นพิเศษเลยครูสว่างจิตเพ็ญพักกุลครูสอนห้องเพลงคนแรกของหนูยืนเป็นเกียรติให้กับชีวิตหนูนะคะอายุ91ปีมาเป็นสักขีพยานคนลมเก่าให้เฮาขอเสียงดังๆให้กับครูสว่างจิตเพ็ญพักกุลเจ้านี่สัญญาไว้แล้วตั้งแต่ตอนเย็นว่าวันนี้เรามากันเต็มสูบจากกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนทุกท่านอยากฟังเสียงท่านจตุรนต์หรือยังครับอยากฟังหรือยังครับพี่น้องงั้นผมขอมอบไมโครโฟนตัวนี้ให้กับประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติจตุรนต์ฉายแสงครับจตุรนต์ฉายแสงครับพี่น้องคุณปอยตรีชดามาลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้คนก็บอกว่าคนใหม่แต่ว่าแกโชคดีโชคดียังไงโชคดีตรงที่ตอนพลังประชาชนพลังประชาชนก็พวกผมเลยนะยกจังหวัดก็ได้เขตนี้พอต่อมาเป็นพรรคเพื่อไทยผู้สมัครเพื่อไทยเกิดแท้แพ้ก็พูดกันตรงๆแพ้ให้พรรคประชาธิปัตย์คราวนี้ปอยนี่ลงสมัครทีแรกได้แข่งกับอดีตส.ส.ทีเดียวสองคนเลย
ก็เท่ากับเป็นพี่น้องกันแล้วพอพี่น้องสองคนแข่งกันมันเลือกได้คนเดียวสุดท้ายมันจะสู้ปอยตรีชดาได้ยังไงและในคราวนี้แหละครับพรรคไทยรักษาชาติเกิดใหม่แต่ว่าวิญญาณสายพันธุ์มันสืบเนื่องกันมาเราก็มาอาสาพี่น้องและเรามั่นใจว่าถ้าพี่น้องชาวลมเก่าชาวลมสักชาวน้ำหนาวชาวเพชรบูรณ์สนับสนุนเราเต็มที่เราจะเข้าไปเป็นรัฐบาลจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้องเหมือนกับที่เคยทำมาแล้วจะทำให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับก็หลังจากที่เดินทางไปกับเพชรบูรณ์นะฮะภายในวันเดียวเนี่ย800กิโลนะครับว่ารับปากเพื่อนไว้นะครับเพื่อนชื่อปอยตรีชดาศรีธดานะครับบังเอิญว่าเพื่อนเป็นผู้สมัครเขต2ลมเก่าลมสักน้ำหนาวพรรคไทยรักษาชาตินะครับรับปากเพื่อนไว้ว่าจะไปให้กำลังใจก็เลยไปมาขากลับก็เลยขออนุญาตแนะนำนะครับนี่อันนี้ดีมากนะครับนี่ทางเขาเรียกว่าด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษบางปะอินขาเข้านะครับหลังจากที่ขับรถมาไกลๆเนี่ยผมจะแวะที่นี่แทบทุกครั้งเพราะว่าจะมาปลดทุกข์เข้าห้องน้ำนะไม่ว่าจะเป็นฉี่หรืออุจจาระเนี่ยก็มาเข้าที่นี่ก่อนนะครับก่อนที่จะขับเข้าไปขณะนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืน10:20นะครับก็แนะนำนะครับให้ดูนี่นะครับสุพรรณบุรีลาดหลุมแก้วเลี้ยวซ้ายสระบุรีอยุธยานครสวรรค์เลี้ยวขวาเห็นไหมครับป้ายอยู่นี่ป้ายอยู่นี่เลยนี่เนี่ยฮะป้ายนะฮะโอ้มันแรงเยอะแรงเยอะนะครับนี่ก็เดินทางมาจะไปละเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำหน่อยห้องน้ำพอใช้ได้นะครับห้องน้ำพอใช้ได้นะครับเขาก็มีแบบที่นั่งนะฮะห้องน้ำก็บอกว่าพอใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าคนเยอะๆนี่ก็สกปรกเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเยอะคนไม่เยอะเราไปดูห้องน้ำผู้หญิงเป็นแบบนั่งชักโครกนะฮะก็คนมีอายุก็โอเคเลยแต่นี่มันแรงเยอะนะครับแต่ความสะอาดถือว่าใช้ได้นะครับห้องน้ำผู้ชายก็โอเคปกติแล้วฮะผู้ชายไม่ได้วุ่นวายยุ่งยากมากนะครับก็ให้ดูบรรยากาศทีนึงนี่นะครับบรรยากาศนะครับนี่เนาะด่านเก็บทานเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนาบางปะอินฝั่งขาเข้านะครับบางนาบางปะอินฝั่งขาเข้านะครับผมก็ขอบคุณติดตามรับชมนะครับคลิปพิเศษ1วันไปกับเพชรบูรณ์860กิโล1วันครับ